พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพการกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอะพิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธะพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจับรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปท่านผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เหลือนหลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในถ้ำกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนคนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปชั่วการขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป
เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืน21 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาหลับดึก23 นาฬิกาถึงเที่ยงคืนเลยถึงเที่ยงคืนแล้วก็สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมนะและวัฒนธรรมวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็เป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาแปดนาฬิกาถึง9 นาฬิกา1 ชั่วโมงอันนี้ก็ค่อนข้างจะตรงกับเวลาที่ท่านผู้ฟังญาติโยมเนี่ยกำลังออกไปทำการทำงานออกไปทุ่งนาออกไปทำงานตามสถานที่ราชการต่างๆกำลังเริ่มทำงานกันติดโรงเรียนทหารตำรวจ7 นาฬิกา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังออกไปทำงานทำการกันหรือบางทีก็ทำอาหารการกินอยู่ทางบ้านจริงอาหารนี้จะทำมากันตั้งแต่ตอน6 โมง 7 โมงนะ6 โมง 7 โมงพระก็ไปบิณฑบาตกันบางทีก็กำลังบิณฑบาตกันอยู่นะ7 โมง 8 โมงนี่นะอย่างเนี่ยอย่างตอนนี้5 โมงมั้งนี่โอ้6 โมงแล้วนี่6 โมงเช้าที่เมืองไทย6 โมงเช้าที่นี่กำลังเที่ยงคืนอันนี้ก็ยังอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์วันนี้ก็ปุ้มปุ้ยหน่อยเพราะว่าอากาศเย็นแล้วก็สถานที่บันทึกก็นี่มาบันทึกในห้องเก็บของในห้องเก็บของว่าตอนนี้กำลังเป็นเวลาหลับเวลานอน11 โมงเที่ยงคืนนี่ทุกทีก็จัดที่นู่นในกุฏิแต่ก็ปรากฏว่ามันเสียงดังหลวงพ่อท่านอาจารย์พระมหาลำไพเจ้าอาวาสเป็นเวลาหลับเวลานอนทำเสียงดังก็ไปรบกวนท่านเสียงไปรบกวนท่านไม่ได้หลับไม่ได้นอนเกรงใจท่านก็มาจัดในมหาที่หาทางอยู่ตรงนี้กำลังเตรียมที่เตรียมทางหาที่เสียบปลั๊กไฟวันนี้เจอแล้วเจอแล้วก็จัดที่จัดทางจัดฉากยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเนี่ยสวยเท่าไหร่แล้วไม่พอเย็นอีกต่างหากไม่มีเตาไฟเนี่ยไม่มีเตาไฟตอนนี้เที่ยงคืนวันนี้เวลาตอนนี้กำลังอุณหภูมิลงมาอีกแล้ว
6 องศาอีกแล้วลงมา6 องศาสูงสุดก็11 องศาเนี่ยตอนกลางวันอุณหภูมิสูงก็แค่11 องศาตอนนี้ค่อนข้างหนาวหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ใส่เครื่องกันหนาวเลยใส่เครื่องกันหนาวสำหรับพระไตรปิฎกวันนี้ก็มาถึงเรื่องของธาตุนะพระหุธาตุกัดสูตรเป็นสูตรที่5ในอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายอนุปัฏฐวรรคเป็นวรรคที่สองวรรคที่หนึ่งก็เทวทหะวรรคก็จบไปนั่นขึ้นมาวรรคที่สองสูตรที่ห้าละวรรคที่สองสูตรที่ห้าพหุธาตุกสูตรสูตรที่ว่าด้วยธาตุหลายๆอย่างหลายๆประเภทที่ว่ามาแล้วก็ธาตุ18ธาตุ18ในวิปัสสนากรรมฐานธาตุ18เนี่ยอยู่ในวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็มาอีกธาตุ6อย่างธาตุ6ที่อยู่ในตัวของเราคือดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณอันนี้ก็เป็นธาตุเหมือนกันตรัสกับภิกษุทั้งหลายท่านพระอานนท์ก็เป็นคนคอยกราบทูลเรียนถามพระพุทธองค์ธาตุ18จบแล้วยังมีธาตุอย่างอื่นที่พุทธองค์บรรยายยังขอพระองค์ทรงบรรยายธาตุอย่างอื่นบ้างก็ธาตุ6ว่าธาตุ6ไปเมื่อวานนี้วันนี้มีธาตุ6อีกชนิดหนึ่งโอ้ยธาตุมีเยอะเหมือนกันคำว่าธาตุเนี่ยมันหมายถึงต้นเหตุต้นธาตุต้นธรรมต้นเหตุต้นที่เกิดมันนะที่เกิดสิ่งต่างๆคำว่าธาตุเนี่ยนะวันนี้อีก6พระพุทธองค์ตรัสว่าอานนท์ข้อเหตุที่ภิกษุรู้ทันธาตุ6ประการนี้แลจึงควรเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในธาตุผู้ฉลาดในธาตุท่านหกที่ว่าเมื่อกี้นี้นะท่านในตัวของเรา6อย่างมาท่านพระอานนท์กราบทูลถามอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบรรยายอื่นอีกไหมที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุมีอีกไหมนะพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าอานนท์มีธาตุอีก6ประการเหมือนกันนะท่าน6ประการนี้คืออะไรคือ1สุขธาตุธาตุคือความสุขเหมือนนะความสุขนี่ก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ2ทุกขธาตุธาตุคือความทุกข์อ้าวความทุกข์เป็นธาตุอีกแล้วคือมันเป็นต้นเหตุนะต้นเหตุ3โสมนัสธาตุธาตุคือโสมนัสคือความสุขทางใจเมื่อกี้นี้ทุกขัดธาตุนะธาตุความสุขทางกายความทุกข์ทางกายนะสุขขัดธาตุนี่ก็เป็นความสุขทางร่างกายแต่ว่าความสุขทางใจเรียกว่าโสมนัสธาตุที่3ข้อที่4โทมนัสธาตุอันนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเป็นทุกข์นะ5อุเปกขาธาตุนะอุเปกขาธาตุธาตุคืออุเบกขาคือความเป็นกลางความเป็นกลางไม่สุขไม่ทุกข์นะไม่สุขใจไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์กายไม่สุขกายอะไรแต่ว่าเป็นกลางกลาง6อวิชชาธาตุธาตุคืออวิชชาโอ้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลย
เป็นเรื่องใหญ่ลงตัวเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสโดยอวิชชาคือความไม่รู้นะความไม่รู้ส่วนสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขา5ข้อนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอยู่ในอินทรีย์22ตรงนี้หมวดนี้เรียกว่าเป็นหมวดเวทนาเป็นหมวดเวทนาคือความสุขความทุกข์แล้วก็สุขใจทุกข์ใจสุขกายทุกข์กายเป็น4แล้วก็อุเบกขาเป็น5อันนี้เรียกว่าเป็นเวทนาในเป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งในอินทรีย์22ของอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานที่พิจารณากันอยู่เนืองๆแต่เพิ่มอวิชชาเข้ามาซึ่งเป็นธาตุที่สำคัญอีกธาตุหนึ่งรายการวิชานี่เป็นรายการที่อยู่ในอวิชชาอยู่ในไหนเนี่ยหมวดในวิปัสสนาเหมือนกันอวิชชาอยู่ในอารมณ์ของวิปัสสนาข้อที่20ข้อที่10เลยข้อที่10ของอะไรข้อที่10ของสังโยชน์สังโยชน์10ประการนะสังโยชน์10ประการสังโยชน์10ประการที่พระอริยบุคคลใช้บรรลุเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติธรรมในการละกิเลสละสังโยชน์ทั้งหลาย10ประการละสังโยชน์10ประการอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อที่10เลยในสังโยชน์10ประการข้อที่1ก็สักกายทิฏฐิใช่มั้ยวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสกามราคะปฏิฆะแล้วก็รูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชาใช่มั้ยอวิชชาอยู่ข้อที่10อยู่ในข้อที่10พอดีเลยในการก็ในการบรรลุในการบรรลุธรรมในอินทรีย์ข้อที่อันนี้มันอยู่ในอินทรีย์22อันเดียวกันเนี่ยอยู่ในสุขทุกข์ธาตุ18สุขทุกข์อยู่ในอินทรีย์22มันอยู่ในวิปัสสนาแต่ว่าตัวเนี้ยตัวนี้มันอยู่อวิชชาเนี่ยมันอยู่ในข้อสุดท้ายของสังโยชน์ที่อยู่ในอินทรีย์ข้อที่20 21 22ละสังโยชน์ตัดสังโยชน์ได้ทั้งหมดทั้ง20ทั้ง10ข้อก็บรรลุเป็นพระอรหัตตผลในข้อที่22ข้อที่22ที่เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์นะอัญญาตาวินทรีย์นี่คือละสังโยชน์เบื้องบนได้อีก10อีก5ข้อตั้งแต่รูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เรียกว่ารู้สิ่งรู้สิ่งที่ตัวเองรู้เรียกว่าอัญญาตาวินทรีย์ข้อที่22ของอินทรีย์22พอดีเลยสุดท้ายอัญญาตาวินทรีย์นะข้อที่21นี่ก็จะเป็นอัญญินทรียังอินทรีย์คือ
นะความรู้ตั้งแต่โสดาปัตติผลไปจนถึงอรหัตตมรรคโสดาปัตติผลไปถึงอรหัตตมรรคเนี่ยก็ละสังโยชน์ในเบื้องบนเบื้องล่างได้5 ประการสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสท่านพระครูอนุสิทธิ์ธีรคุณครูบาจีสาธุสาธุครูบาจีตื่นแล้วครูบาจีตื่นแล้ว6 โมงแล้วนี่เนี่ยฟังไหวสาครับท่านอาจารย์เหมือนไหวขาท่านอาจารย์ครูบาจีนี่นะอยู่ฟังอยู่ฟังเมียนมาเนาะฟังพม่าแต่ว่าไม่แน่ใจทางเชียงตุงทางเชียงตุงหรือว่าทางแม่สอดเมียววดีเนาะแม่สอดเมียววดีหรือทางมันมีหลายชายแดนของพม่ากับไทยมันเยอะตั้งแต่นู่นนะแม่สายนู่นนะแม่สายจังหวัดเชียงรายโอ้โอ้ขออภัยทีนี้มันเที่ยงคืนเที่ยง15นะเที่ยง15เที่ยง15แล้วก็ใต้สุดลงไปนู่นเลยจังหวัดระนองนู่นจังหวัดระนองเนี่ยที่เกาะ2นู่นน่ะเป็นชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่านี่นะเหนือสุดไปใต้เกือบใต้สุดอ่ะระนองนี่เกือบใต้สุดนะไปตรงกลางอยู่ยังไม่สุดยังไม่ใต้สุดนะถึงจังหวัดระนองประจวบคีรีขันธ์ระนองติดมาหมดอ่ะตั้งแต่ราชบุรีเพชรบุรีอ่ะราชบุรีเพชรบุรีนะราชบุรีเนี่ยขึ้นมากาญจนบุรีสุพรรณบุรีขึ้นมาถึงสุพรรณบุรีมาชัยนาทขึ้นมานี่จังหวัดตากกำแพงเพชรจังหวัดตากแล้วก็แม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่เลยแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่แล้วก็เชียงรายสองพันกิโลเมตร2,000 กว่าด้วยนะเนี่ย2,000 กว่ากิโลเมตรครูบาจีไม่รู้อยู่ชายแดนตรงไหนเนาะครูบาจีเรานี่เนาะท่านพระครูอนุสิทธิรคุณอนุสิทธิรคุณโอ้สาธุสาธุเอานะพูดถึงอวิชชาจบไปเนาะธาตุ6 อย่างเนี่ยที่ควรเรียกภิกษุผู้ที่ฉลาดในธาตุต้องรู้ธาตุอีก6 อย่างคือสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขาอวิชชาสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขานี่5เป็นส่วนของเวทนาส่วนอวิชชาเป็นข้อที่6พระองค์ก็ตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุ6 ประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุพระอานนท์ก็กราบทูลถามอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบรรยายอื่นอีกไหมที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุวันนี้เป็นพหุนะวันนี้สูตรนี้เป็นพหุสูตรพหุธาตุกสูตรพหุธาตุกสูตรหลวงพ่อพระครูอนุสิทธิ์หลวงพ่อรู้ดีเนาะ
โอ้หลวงพ่อนี่รู้ดีเรื่องธาตุเรื่องธรรมทั้งหลายอานนท์มีธาตุอีก6 ประการว่ากันนะหนึ่งกามธาตุธาตุคือกามโอ้กามนี่ก็เป็นธาตุเหมือนกันนะกามคุณทั้ง5นี่นะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสองเนกขัมมธาตุนี่ธาตุสูงขึ้นมาหน่อยละเนกขัมมธาตุธาตุคือการออกบวชการเนกขัมมะออกบวชสามพยาบาทธาตุคือพยาบาทความอาฆาตมาดหมายปองร้ายโอเป็นพยาบาทเป็นธาตุเหมือนกันนะสี่อะพยาบาทธาตุอ๋อนี่มันตรงข้ามกันอะพยาบาทธาตุเป็นข้อที่สี่ธาตุคือความไม่พยาบาทไม่อาฆาตมาดหมายห้าวิหิงสาธาตุนี่ธาตุคือวิหิงสาการไม่เบียดเบียนแล้วก็หกอะวิหิงสาเมื่อกี้นี่วิหิงสาการเบียดเบียนขอไว้การเบียดเบียนกันทําให้คนอื่นเดือดร้อนข้อหกนี่สิอะวิหิงสาธาตุธาตุคืออะวิหิงสาคือการไม่เบียดเบียนกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยกามการออกบวชการพยาบาทการไม่พยาบาทการเบียดเบียนการไม่เบียดเบียน6 อย่างนี้ก็เป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งเป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งอานนท์เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุ6 ประการนี้แลจึงควรเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในธาตุอันว่าอานนท์กราบทูลถามอีกละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบรรยายอื่นอีกไหมที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุมีบรรยายอีกไหมพุทธองค์ตรัสว่าอานนท์มีอีก3 ประการคราวนี้น้อยลงมาหน่อยละที่ผ่านมา18 6 6 6ก็ยิ่งธาตุ18นั้นมันก็มี6เหมือนกันนะเป็น6 ชุดอ่ะนะชุดละ3เป็น18อันนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยมี3เองเนี่ยอานนท์มีอีก3 ประการเหมือนกันถามมากเหลือเกิน1กามธาตุธาตุคือกามารมณ์ว่างั้นนะธาตุคือกามารมณ์2รูปธาตุธาตุคือรูปารมณ์แล้วก็3อรูปธาตุธาตุคืออรูปในรูปธาตุกับอรูปธาตุนี่จะหมายถึงฌานฌาน4นะรูปธาตุนี่คือรูปธาตุเนี่ยหมายถึงว่าฌาน1 2 3 4ตรงฌาน1 2 3 4เป็นรูปเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารูปฌานรูปฌานส่วนอรูปธาตุนี่ก็จะหมายถึงอรูปฌาน4 5 6 7 8อากาศวิญญาณอากินจัญญาเนวสัญญาส่วนรูปธาตุนี่ก็มีวิตกวิจารนะข้อที่1ปฐมฌานทุติยฌานก็ปีติตติยฌานก็ความสุขจตุตถฌานก็เป็นกัคคตารมณ์ก็มันคนอารมณ์ที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นรูปธาตุนะธาตุรูปธาตุฉะนั้นก็มีธาตุ3 ประการนี้ก็มีอยู่รูปธาตุอรูปธาตุนะกามธาตุก่อนหมายถึงกามารมณ์อารมณ์ทางกาม5 อย่างหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากามคุณรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็การถูกต้องการสัมผัสเรียกว่าโผฏฐัพพะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะส่วนอรูปฌานนี่นขออภัยรูปประธาตุนะไม่ใช่รูปประชานรูปประธาตุคือรูปประชานอันเดียวกันรูปประธาตุก็คืออรูปประชานอันเดียวกันข้อ4 5 6 7 8
อานนท์เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุสามประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุต้องเป็นผู้ที่ฉลาดในธาตุคืออรูปารมณ์อรูปารมณ์อารมณ์ที่ไม่มีรูปรูปารมณ์อารมณ์ที่มีรูปอานนท์เพราะเหตุที่ภิกษุเห็นธาตุสามประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบรรยายอื่นอีกไหมที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุเอาละพระพุทธองค์กล่าวอานนท์มีอีกสองประการน่ะน้อยหลงน้อยหลง มีอีกสองประการเหมือนกันหนึ่งสังคตธาตุธาตุคือสังคตธรรมสองอสังคตธาตุธาตุคืออสังคตธรรมสังคตธาตุนี่ก็ธาตุที่มีปัจจัยปรุงแต่งส่วนอสังคตธาตุสังคตธาตุที่มีไม่มีปัจจัยปรุงแต่งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธาตุที่มีไม่มีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองแล้วก็สังคตธาตุนี่ก็ธาตุที่มีวิญญาณครองคือประกอบเหมือนกันน่ะแต่ว่ามันไม่มีวิญญาณอย่างโต๊ะเนี่ยเครื่องโทรศัพท์อย่างนี้เป็นสังเป็นอสังคตธาตุนะสังขารอันเดียวกันที่มันที่ประกอบกันน่ะมาสังคตธาตุอานนท์เพราะเหตุที่ภิกษุเห็นธาตุสองประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุอันนี้ก็จบในเรื่องของธาตุหลายชนิดหลายๆอย่างต่อไปนี้จะเป็นอายตนะคือทั้งหมดมันจะมีอยู่ว่าหนึ่งผู้ฉลาดในธาตุสองฉลาดในอายตนะอันนี้เป็นข้อที่สองว่าข้อที่สองนี่มาอยู่ในข้อ126คูบาในอยู่126ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่จึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในอายตนะในอายตนะอานนท์อายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละหกประการนี้คือ 1. จักขุคู่กับรูป 2. โสตะคู่กับสัทธะคือเสียง 3. คานะจมูกคู่กับคันธะคือกลิ่น 4. ชิวหาคือลิ้นคู่กับรส5. กายคู่กับโผฏฐัพพะและ6มโนใจคู่กับธรรมารมณ์คือคู่กับธรรมะคือความคิดความคิดที่เกิดขึ้นกับใจอันนี้เรียกว่าอายตนะทำไมจึงเรียกว่าอายตนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อกันเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อกันเชื่อมต่อกันอะไรก็เชื่อมต่อกันระหว่างตากับรูปหูกับเสียงเนี่ยที่เป็นคู่กันเนี่ยตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสิ่งของหรือโผฏฐัพพะแล้วก็ใจกับอารมณ์หรือความคิดที่เกิดขึ้นความคิดที่เกิดขึ้นทางใจ อานนท์เพราะเหตุที่ภิกษุเห็นอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละหกประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในอายตนะสิ่งที่สืบต่อกันท่านพระอานนท์ก็กราบทูลถามอีกว่าดูก่อนเข้าไปภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุ
ที่ภิกษุรู้เห็นอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละ6ประการนี้จึงเรียกว่าผู้ฉลาดในอายตนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรจึงควรเรียกภิกษุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็จึงไม่มีก็คือสิ่งนี้ดับนะสิ่งนี้จึงดับก็คือความสืบเนื่องกันการเกิดต่อเนื่องกันในปฏิจจสมุปบาท12นั่นเองเริ่มต้นจากอวิชชาเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีอวิชชานี่ก็คืออย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยความไม่รู้ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสาเหตุที่มันจะทำให้เกิดความทุกข์ไม่รู้จักการดับความทุกข์แล้วก็สี่ไม่รู้จักหนทางคือมรรคมีองค์8ประการเนี่ยไม่รู้จักหนทางแนวทางการปฏิบัติที่จะให้ถึงความดับทุกข์อันนี้เรียกว่าอวิชชาเพราะอวิชชาเนี่ยมีมันจึงทำให้เกิดสังขารหรือสังขารจึงมีอันนี้ก็เนี่ยสืบเนื่องกันมาเพราะว่าความไม่รู้ก็จึงมีการประกอบหรือสังขารเกิดขึ้นสังขารคืออะไรคือร่างกายของเราเนี่ยคือคนเราเนี่ยเมื่อมีอวิชชาอยู่ก็มีความรักความรุ่มหลงความมัวเมามีการมีเพศสัมพันธ์มีการแต่งงมแต่งงานมีบ้านมีเรือนก็มีลูกออกหลานมานี่เรียกว่าประกอบสังขตะนะสังขตะคือประกอบสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาเรียกว่ามีสังขารมีการจึงมีการประกอบกันขึ้นมีตัวมีคนมีสัตว์มีอะไรขึ้นมาเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณหรือวิญญาณจึงมีไม่สังขารเป็นปัจจัยเมื่อมาประกอบกันแล้วเนี่ยเราก็จะมีวิญญาณเข้ามาจุตินั่นเองเมื่อตัวเราเนี่ยตัวคนเราเนี่ยประกอบกันเขาเรียกว่านู่นต้องนึกไปถึงกะละละอันนี้ต้องนึกไปถึงกะละละนู่นคือก้อนเนื้อที่เกิดจากการผสมกันระหว่างตัวรังไข่ของฝ่ายผู้หญิงแล้วก็ตัวสเปิร์มหรืออสุจินะตัวสเปิร์มเนี่ยตัวอสุจิของฝ่ายผู้ชายนะก็คือคุณพ่อกับคุณแม่นะคุณพ่อกับคุณแม่นะมีอวิชชาคือความไม่รู้มีอวิชชาครอบงำความไม่รู้ก็มีความสัมพันธ์กันมีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็ทำให้เกิดก้อนเนื้อเดียวกละละขึ้นในครรภ์ของมารดานะเขาเรียกว่าโอในมดลูกในมดลูกอยู่ในมดลูกอยู่ในมดลูกก็เรียกว่าการละละนะตอนเนี้ยอันนี้ก็คือว่าการประกอบกันการประกอบกันขึ้นระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายโอ้โยมพักดีอวดสุขมาแล้วกำลังตื่นมั้งนี่กำลังตื่นนี่หกโมงครึ่งแล้วเป็นยังไงนี่เชียงรายนี่
เชียงรายเป็นยังไงวันนี้ตอนอันนี้เป็นอีกวันหนึ่งเนาะตอนเช้าอีกวันหนึ่งเมื่อวานนี่บอกว่าเชียงรายนี่ยังดีอยู่สามเมื่อวาน39หรือไง39องศาไว้สาธุสาไว้สาไว้สาไว้สาวงานาตุลุงนารายนารยันนาราย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 พระเจ้าของศาสนาพราหมณ์นะของศาสนาฮินดูจะมีพระนารายพระกฤษณะพระนารายพระพรหมพระศิวะพระลักษ์พระรามอะไรต่างๆก็มีพระเยอะแยะในศาสนาพราหมณ์นะนารายณ์นี่ก็เป็นชื่อของพระเจ้าอีกองค์หนึ่งพูดถึงตอนนี้ก็ในอินเดียก็หนาวเหมือนกันนะเป็นบางที่ออกเดือนเมษาพฤษภามานี่พฤษเมษาพฤษภามานี่ก็เริ่มร้อนทางข้างล่างตำบลดอยบนดอยบนภูเขาก็หนาวอีกเหมือนกันผู้มีกิเลสโอ้สาธุผู้มีกิเลสไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วนี่ไปกรีดยางมาแล้วนี่เมื่อวานก็มาเนาะกราบนมัสการท่านพระครูจารย์นี่มาแล้วพระครูจารย์มาแล้วอ้าวรายงานมาเมื่อวานนี้นครศรีธรรมราชโอ้ไม่ใช่สุพรรณบุรีรายงานมา43องศาสุพรรณบุรีนครศรีธรรมราชยังไม่ได้รายงานนี่นมัสการท่านพระครูจารย์นี่รายงานอากาศมาหน่อยรายงานอากาศมาหน่อยเอาเชียงรายรายงานมาเชียงรายเหนือสุดเชียงรายแล้วก็นครโอ้ยังไม่ใต้สุดใต้สุดต้องพัทลุงยะลานราธิวาสใต้สุดแต่ก็อยู่นครอยู่ในภาคใต้ขออภัยเนี่ยอยู่ในทางภาคใต้ช่วงนี้ไม่ได้จัดรายการตามใจผู้ชมไม่ได้จัดรายการตามใจผู้ชมเพราะว่ามันต้องใช้เวลาตอนเช้าหรือตอนบ่าย 3-4 โมงตอนเดี๋ยวนี้ต้องใช้เวลาตอนเช้านั้นบันทึกรายการบันทึกรายการด้วยรายการตามใจผู้ชมก็เลยไม่ได้จัดเยอะถ้ามีเวลาว่างแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ไปเรียนภาษาอังกฤษที่ไอร์แลนด์นี่เนี่ยที่เมืองที่อยู่เนี่ยเมืองคอกเมืองอะไรเดี๋ยวมิชิชทาวเนี่ยมีเขาสอนภาษาอังกฤษให้กับคนต่างประเทศสอนฟรีก็เลยตอนนี้ไปเรียนปกติก็ไปเรียน9โมงครึ่ง9โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งถึงเที่ยงเนี่ยก่อนเที่ยงหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็อาจารย์เขาเลื่อนให้ไปเรียนชั้นอินเตอร์มีเดียตชั้นกลางก็จะเริ่มตั้งแต่เที่ยงไปก็จะมีเวลาตอนเช้าที่จะได้จัดรายการตามใจผู้ชมโอ้วันนี้โทนี่โมโอโทนี่โมนี่เป็นโอ้ FC ใหม่เดี๋ยวก่อนจะต้องดูโปรไฟล์โทนี่โม
พระนิโมโอสาธุสาธุยมโทนี่โมเข้ามาแล้วมีรูปมีพระพุทธรูปโอ้น่าจะเป็นพระด้วยถ้าเป็นพระขออภัยขออภัยบางทีก็เป็นพระแต่ว่าชื่อสั้นๆเป็นอักษรโรมันแต่อย่างของผู้พูดนี่ก็มีมันก็ในอย่างเฟซนี่ก็เป็นสวัยเทพบุญนะสาธุพันเตนี่นี่นี่สาธุพันเตมาจากอินเดียละนี่มาจากอินเดียเหมือนคุณโยมภักดีอวดสุขเหมือนคุณโยมภักดีอวดสุขละโทนี่โมนี่นะบอกสาธุพันเตว่านะชื่อจริงยังไงเนาะนี่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรในโปรไฟล์ในไลน์ในเฟซอะไรนี่ก็ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ชื่อเขาเรียกว่านามปากกานะเขาเรียกว่านามปากกาเราเรียกว่านามปากกาโอ้สาธุสาธุถ้าพันเตมานี่นี่แสดงว่ามาจากอินเดียหรือเคยไปอินเดียหรือเคยอยู่อินเดียอยู่อินเดียนารายมาเดี๋ยวเมื่อกี้นารายเข้ามาพันเตไม่มาแต่นารายมาเอาละทีนี้ฉลาดในอายตนะเนี่ยพุทธองค์ก็ตรัสว่าอานนท์อายตนะภายในอายตนะภายนอก6ประการนี้และเมื่อภิกษุเป็นผู้ที่รู้จักอายตนะภายในภายนอก อย่าง6ประการนี้แลจึงควรเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในอายตนะอายตนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประการเท่าไรจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทนี่ปฏิบูดถึงปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณพูดมาถึงเมื่อกี้นี้ยังเมื่อกี้นี้กำลังพูดมาถึงกะละละเนาะโกนามะเตอนุตรังนามะยูเคปเทโสโออนุตรังนามะอนุสุนทรคุณโยมอนุสุนทรอนุตรังนามะยูเคอยู่ที่ลอนดอนนี่อยู่ที่ลอนดอนชื่อเล่นว่าโทนี่โทนี่โมอ๋อสาธุสาธุยังไม่นอนหรือนี่หรือว่ากลับไปเมืองไทยหรือว่ากลับไปหรือว่ากลับไปเมืองไทยหรือว่ายังอยู่ที่ยูเคเที่ยงคืนแล้วนะนี่นี่จะตีหนึ่งแล้วนี่42แล้วจะตีหนึ่งแล้วโยมอนุตรังอนุสุนทรโกนามะเตอุปจโกนามะเตอนุตรังนามะอดีตนักบินอดีตนักบินเก่านักบินทบาทอดีตนักบินทบาทเป็นยังไงบ้างเนาะที่ลอนดอนที่วัดพุทธประทีปได้มาวัดพุทธประทีปบ้างหรือเปล่าได้มาหาท่านเจ้าคุณหรือเปล่าที่วัดพุทธประทีปนะยูเคประเทศโสว่างั้นนะประเทศอังกฤษยูเคประเทศโสประเทศอังกฤษแต่ก็ดีกว่าไอร์แลนด์หน่อยไม่ค่อยหนาวนะทางอังกฤษทางกลางนะแต่ขึ้นไปทางเหนือนี่จะหนาวกว่าหนาวกว่ารายงานมาหน่อยที่ลอนดอนเป็นยังไงบ้างกี่องศาลอนดอนกี่องศาจะขึ้นไปทางสกอตแลนด์นี่โอ้โหหนาวยิ่งกว่า
ยิ่งกว่านี้อีกนะเนี่ยยิ่งกว่าไอแลนด์นี้อีกนะยิ่งกว่าไอแลนด์ไทยยะประเทศโสประเทศไทยอันนี้ยูเคประเทศโสประเทศอังกฤษคุณโยมภักดีอวดจูบอกว่าอากาศเชียงรายวันนี้22องศาร้อนสุด39นะร้อนสุด39องศาครับสาธุสาธุขอบคุณมากวันนี้ทางนครศรีธรรมราชยังไม่ได้รายงานนะสุพรรณบุรีก็ยังไม่รายงานนี่กันโยมโยมปูเข้ามาแล้วโยมวันเพ็ญมีปากกาด้ามเดียววันเพ็ญโอ้สูงสุด39องศาเนี่ยต่ำสุด22ที่ไอแลนด์ที่มิชิชทาวตอนนี้ต่ำสุด6องศาสูงสุดก็11สูงสุดก็11โอ้สาธุสาธุดูไปดูมาโอ้ใกล้จะหมดเวลานี่เดี๋ยวก่อนสังขารเป็นปัจจัยก่อนเกิดวิญญาณคือวิญญาณเนี่ยตัวรู้เนี่ยวิญญาณนี่จะเข้ามาปฏิสนธิในภายหลังที่กาลละคือกาลละของคุณพ่อกับคุณแม่ที่ผสมกันแล้วเนี่ยถ้าไม่มีวิญญาณเข้ามาปฏิสนธินะก็จะแท้งออกมาจะไม่เป็นตัวเป็นตนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ว่าเป็นปัจจัยที่ว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเนี่ยนะสังขารเนี่ยเมื่อประกอบแล้วเป็นกาลละแล้วเนี่ยเป็นก้อนเนื้อแล้วแต่ถ้าไม่มีวิญญาณเข้ามาก็จะไม่เป็นตัวเป็นตนไม่เป็นคนเราอีกนะไม่เป็นคนออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อจึงมีเป็นจึงมีวิญญาณนะถ้าไม่มีวิญญาณไม่ได้มันต้องมีวิญญาณคราวนี้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปวิญญาณเป็นปัจจัยยังไงก็หมายถึงว่ามีวิญญาณมีตัวรู้หลวงโทนี่บอกว่าลอนดอน10องศาโอ้ลอนดอน10องศาอยู่ระหว่างของไอแลนด์นี่ไอแลนด์ระหว่าง6องศาถึง11ตอนนี้10ลอนดอน10องศาลอนดอน10องศาที่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเนี่ยนามรูปก็คืออะไรนามรูปคือรูปกับนามคือตัวเราเนี่ยถ้ามีกาลละอย่างเดียวจะมีแต่รูปอย่างเดียวมีแข้งมีขามีหน้ามีตามีหัวแต่ไม่มีหัวใจมีหัตถ์ไทยหรือหัวใจเนี่ยมีแต่ว่าไม่มีวิญญาณไม่มีตัวรู้ไม่มีตัวรู้เข้ามาปฏิสนธิเข้ามาประกอบหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจิตนะตัวจิตเนี่ยมันจะลอยมาจากสวรรค์บ้างลอยมาจากนรกบ้างลอยมาจากนู่นจากนี่แล้วก็จะมาปฏิสนธิในกาลละคือก้อนเนื้อที่ผสมกันแล้วระหว่างรังไข่ของคุณผู้หญิงแล้วก็ตัวสเปิร์มสเปิร์มมาตัวชัวของผู้ชายหรืออสุจินะผสมกันเป็นก้อนแล้วเกิดมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนะคือถ้าไม่มีวิญญาณเนี่ยมันจะมีแต่รูปอย่างเดียวแล้วก็จะไม่เป็นด้วยจะแท้งออกมาอย่างคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็แท้งออกมาเนี่ยแล้วยังคือออกไม่ยังไม่ทันเป็นตัวเป็นตนเนี่ยก็จะแท้งออกมาก่อนเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีวิญญาณแต่พอมีวิญญาณแล้วเนี่ยจึงทำให้คนเราเนี่ยที่อยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยที่อยู่ในมดลูกเนี่ยมีนามกับรูปมีนามกับรูปนามคืออะไร
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือมีความรู้สึกมีสัญญาเนี่ยเรียกว่ามีนามส่วนรูปก็คือแข้งแขนขาตัวหัวของเรานี่เป็นรูปถึงนี้ก่อนส่วนนามรูปเป็นปัจจัยมีสลายตนะคืออายตนะทั้ง6นั่นเองก็มีนามมีรูปแล้วก็จะมีหูมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเพราะนั้นถ้าไม่มีนามรูปนี่จะไม่มีจะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจธรรมาสัพพทานังชะเนติธรรมาสัพพทานังชะเนติสัพเพธรรมาธรรมทั้งหลายทำเป็นชนะทั้งปวงหรือเปล่าพุทธภาษิตจะมีว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติอันนี้อันเดียวกันสัพพทานังธรรมทานังชินาติทำชนะการให้ทั้งปวงการให้ธรรมเป็นฐานการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงยงยุทธเขียววิไลบอกนมัสการครับหลวงพ่อมาอยู่ยงยุทธเขียววิไลสาธุสาธุยงยุทธเขียววิไลเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้หมดเวลา วันนี้หมดเวลาพอดีเลยคุณโยมยงยุทธเขียววิไลนมัสการครับหลวงพ่อเจริญพรนี่มาสุดท้ายพอดีจะหมดเวลาพอดีเลยเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้โอ้วันนี้เข้ามากันเยอะแล้วนึกว่าคุณโยมโทนี่อนุสุนทรจะเป็นท่านสุดท้ายกลายเป็นคุณโยมยงยุทธเขียววิไลเนี่ยนะเอาละตอนนี้มาถึงตัวนี้ก่อนวันพรุ่งนี้ก็มาต่ออีกมันจะมีนามรูปจากนามรูปเป็นปัจจัยสัลายตนะคืออายตนะทั้ง6เราเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่แล้วก็สัลายตนะเป็นปัจจัยที่จะเกิดผัสสะก็แน่นอนมันจะเกิดผัสสะคือสิ่งที่อยู่ภายนอกทางในนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะสัมผัสกับเกิดผัสสะก็คือเกิดรูปเวทนาสัญญารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์จะเข้ามาสัมผัสจึงเรียกว่าสลายตนะเป็นปัจจัยจะเกิดผัสสะเป็นปัจจัยก็เกิดเวทนาความสุขอะไรต่างๆโอ้ยังมีอีกทั้งหมด12ตอนนี้อยู่ที่78อันนี้ไว้ก่อนมันหมดเวลาคุณโยมทูนี่บอกว่าทีคายุโกโหตุมหาเดี๋ยวก่อนมหาเถรามั้งอ่ะเถรานะทีคายุโกโหตุโหนตุนะต้องเป็นโหนตุมหาเถรานะทีคายุโกโหนตุมหาเถรานะขอให้มีความสุขโอ้สาธุสาธุโยมโทนี่โยมโทนี่กับโยมยงยุทธนะเป็นสุดท้ายในค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันต่อไปขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดแย่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาจะแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ร้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท
เท่ากันมากประธานเดียวอ๋อเจริญพร